ต่อมาเราจะทดสอบการเรนเดอร์พาร์ติเคิลในแบบต่างๆซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่7แบบก็คือ 1 ครับแบบ None ก็คือไม่แสดงพาร์ติเคิลใดๆเลยแบบที่2คือแบบ Halo ก็จะแสดงพาร์ติเคิลเป็นแบบดวงไฟเรืองแสงเราสามารถทดสอบได้นะครับโดยการหยุดพาร์ติเคิลไว้ก่อนแล้วกด F12 ลองเรนเดอร์ดูจะพบว่าจะเป็นลักษณะของจุดไฟเรืองแสงตัวต่อมาแบบลายก็จะเป็นแบบพาร์ติเคิลแบบเส้นครับสามารถเรนเดอร์ดูได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีรูปแบบที่เป็นเส้นตัวต่อมาแบบพาดนะครับก็จะแสดงเป็นเส้นพาดในที่นี้เราไม่ได้กำหนดไว้ลักษณะเลยออกมาเป็นเหมือนกับตัวฮาโลตัวต่อมาเนี่ยคืออ็อบเจกต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะครับและกรุ๊ปก็จะเป็นพาร์ติเคิลแบบกลุ่มและสุดท้ายบิลบอร์ดพาร์ติเคิลจะออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทดลองเพลย์ดูนะครับก็จะเหมือนแผ่นสี่เหลี่ยมค่อยๆร่วงลงมากด F12 ดูได้นะครับซึ่งเราจะลองทดสอบการใช้งานเรนเดอร์พาร์ติเคิลแบบออบเจกต์กันดูวิธีการก็คือให้เลือกการเรนเดอร์นะครับเป็นแบบ Object Object นะครับกลับไปที่หน้าจอครับให้เราสร้างวัตถุที่ต้องการจะใช้เป็นต้นแบบของ Particle ในที่นี้นะครับเราจะสร้างเป็นแบบ UV Sphere โดยการกดชิป A Mesh UV Sphere ก็จะได้รูปทรงกลมมา1รูปจากนั้นนะครับให้เราย่อรูปทรงกลมกด S แล้วก็ย่อลงไปให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นนะครับให้คลิกที่วัตถุที่เราใช้ทำพาร์ติเคิลก็คือเพลนกลับไปที่ Render อีกครั้งหนึ่งไปดูที่ช่อง Object นะครับจะเห็นว่าช่อง Object จะมีบรรทัดที่เขียนว่า Duplicate Object หรือ Duplicate Object นั่นเองนะครับให้เราเลือกไอคอนหยดสีตรงนี้นะครับเราก็ทำการจิ้มไปที่วัตถุที่เราต้องการจะให้เกิดเป็นตัวพาร์ติเคิลเมื่อเราจิ้มเสร็จแล้วจะสังเกตว่าตัวพาร์ติเคิลก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามที่เราต้องการสามารถปรับขนาดได้นะครับตามขนาดไซส์ลองทดสอบโดยการกดเพลย์ดูนะครับจะเห็นว่าตัวพาร์ติเคิลจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นตัววัตถุทรงกลมตามที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เช่นไซส์ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่หรือจะเป็นขนาดแรนดอมไซส์นะครับก็จะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงกันไปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการแบบนี้นะครับหากไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยให้เราทดสอบนะครับลองตรวจสอบบริเวณหน้าต่างที่เขียนว่า Display นะครับว่ามีการคลิกที่คำว่า Render หรือไม่บางครั้งเราอาจจะเผลอไปคลิกที่ None หรือว่า Point Circle ต่างๆให้เราคลิกที่ Render นะครับแล้วก็คลิกดูผลลัพธ์ทดลองดูผลนะครับก็จะเห็นว่ามีการเรนเดอร์งานได้ตามที่เราต้องการอาจจะลองปรับขยับมุมกล้องสักเล็กน้อยนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติของวัตถุแล้วก็ลวดลายบนตัววัตถุได้โดยคลิกไปที่วัตถุที่เราเป็นวัตถุตั้งต้นนะครับแล้วก็ปรับค่าได้ตามที่เราต้องการ
ปรับไปที่ตัวของ material นะครับอาจจะเพิ่มสีลงไปผมใช้สีแดงก็วัตถุใน particle ก็จะเปลี่ยนแปลงตามทดลองเรนเดอร์ดูนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราเรนเดอร์แล้วจะเห็นว่ามีการปรากฏของ particle รูปลูกบอลสีแดงตามที่เรากำหนดคุณสมบัติไว้แต่ก็ยังปรากฏแผ่นที่ใช้กำเนิด particle ติดมาด้วยหากเราต้องการซ่อนแผ่นกำเนิด particle ให้เราไปดูที่ช่อง emitter นะครับคลิกอย่าลืมคลิกที่จุดกำเนิดก่อนนะครับไปดูที่ช่อง render นะครับ render จะสังเกตว่าจะมีการเช็คถูกที่คำว่า emitter ให้เราเอาเครื่องหมายเช็คถูกออกแล้วทดสอบเรนเดอร์ใหม่อีกครั้งจะพบว่าแผ่นหายไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการซ่อนจุดกำเนิดพาร์ติเคิลนั่นเอง